ก็บริษัทไทยก็ไปหาคุณแม่ค่ะก็คือไปหาคุณแม่แล้วก็ไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหดูเยอะไหมน้ำบอกว่าไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็ไปฉลองตรุษจีนด้วยซึ่งจะอยู่อีกกันอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไปมีน้องๆไปด้วยอะค่ะคือจริงๆก็แบบไปทานข้าวปกติคือไม่รู้จะไปไหนอะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบก็ไม่ได้ซีเรียสมากกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานข้าวง่ายๆสบายๆค่ะตอนที่ไปหาคุณแม่นี่น้ำไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะไปอยู่กันหลายคนเลยค่ะโรงพยาบาลคึกครื้นมากค่ะค่ะก่อนจะได้กระเป๋าที่คุณแม่ดอกไม้ก่อนนะคะตอนนั้นก็มีค่ะได้กันทุกคนเลยค่ะแจกกันทุกคนเลยพ่อตรงไหมครับสำหรับคุณแม่ก็กำลังดีค่ะค่ะดีค่ะโอ้ยโตกว่าที่เคยได้มาก่อนหรือเปล่าไม่หรอกค่ะก็คือกำลังดีพอเหมาะอะค่ะก็แบบโอเคน่ารักดีสีอะไรเอ่ยโอ้ยทำไมเจาะลึกกันขนาดนี้กุหลาบขาวหรือกุหลาบแดงไม่ถูกทั้งสองสีเลยค่ะเอาไปทายมาเล่นๆไม่ใช่ผิดหมดผิดหรือไม่ใช่ดอกกุหลาบเลยดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบจะสีเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาบอกเลยว่ากุหลาบกุหลาบกุหลาบสีม่วงค่ะหายากด้วยแพงด้วยแต่ชอบค่ะดูเขาใส่ใจกับสิ่งที่เราชอบพอสมควรเลยก็นัดว่าจริงๆก็ทุกคนนะคะจริงๆแบบเท่าที่ผ่านมานัดคิดว่าคือหลายๆคนไม่ว่าเพื่อหรือใครเนี่ยก็คนรอบข้างนัดก็เป็นคนที่แบบใส่ใจเราเสมอค่ะคือจริงๆแบบว่าดูแลทุกอย่างนะคะแต่ว่าไอ้กรณีนี้ก็คือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอะคือคนเราแบบว่ารู้จักกันก็ต้องมีแบบว่าสนใจว่าอีกคนชอบอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะปื้มไม้กุหลาบม่วงมันค่อนข้างมีราคาสูงพอสมควรเลยก็ปลื้มสิคะคือก็เป็นสิ่งที่เราชอบอะค่ะคือจริงๆก็แบบก็มีอีกหลายมีเพื่อนๆให้อีกค่ะมีคนแต่ไม่มีอะไรพิเศษมั้งโอ้ยร้อนทำไมมันร้อนเดี๋ยวถามมันเห็นว่าจะไปอินเดียไปไหว้คงไหว้พระอะไรด้วยกันหรือเปล่าก็มีแผนว่าจะอย่างนั้นนะคะแล้วดูอีกทีนึงค่ะว่าจะยังไงเพราะว่าก็ต้องดูคิวด้วยค่ะทำไมถึงวางแผนไปอินเดียอยากไปกันอยู่แล้วทั้งคู่ก็จริงๆนัดก็อยากจะไปอะค่ะก็คืออยากจะไปแบบไหว้พระคือนัดไปทุกๆปีอยู่แล้วถ้ามีโอกาสนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ดูอีกทีนึงค่ะว่าจะยังไงว่ามีคิวข้าวที่สองนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่สรุปค่ะแต่ว่าพี่นัทได้ข้ามไปด้วยยังไม่รู้ค่ะชวนเขาหรือยังยังไม่รู้ค่ะก็ชวนก็ไปใครชวนใครก่อนคือก็รู้ว่าตัวเองต้องไปอยู่แล้วอะค่ะก็คือถ้าเกิดว่าว่างก็ไปคือชวนหมดอะค่ะใครไปได้ก็ไปเพราะว่าไปกันหลายคนนะคะจริงๆไปเป็นทริปอะค่ะเขาจะไปไหมคะไม่ทราบค่ะว่าไปหลายคนไม่ได้ไปกับคนใช่ค่ะแล้วก็มีพี่สาวส่งนักเสกมาอวยพรด้วยก็มีค่ะมีส่งข้อความปกติค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ธรรมดาไม่มีอะไรค่ะใช่ก็ดีค่ะไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ค่ะเรียบๆง่ายๆค่ะโดยช่วงนี้ถามถึงน้ำคืออะไรที่นัดเขินทุกทีมันไม่ได้เขินมันไม่รู้จะตอบอะไรมันก็แบบว่าแหมนี่เขาก็หยอดนะเนี่ยนักข่าวเนี่ยนักข่าวก็หยอดไงเหมือนแบบว่าอะไรก็เลยแบบจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากคือแบบว่าก็ธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าโอเคอาจจะแบบเป็นที่สนใจนะเวลานี้ก็โอเคค่ะก็บางเรื่องก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้มีอะไรคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่โดนแรงเชียร์ขนาดนี้จะมีชื่อขึ้นไหมก็ไม่รู้ค่ะก็แข็งแรงดีนะคะตอนนี้ก็โอเคค่ะก็ชื่นดีใช่ไหมพี่ตัวรีบดันกินเลยเนี่ยคนนี้ถามคนนี้บ้างสิรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้แต่ว่ากระเป๋าไม่หลักล้านอุ้ยไม่ถึงไม่ค่ะไม่กับไม่ค่ะก็คือแบบว่าราคาแบบว่าไม่สูงจนคือก็แบบก็เป็นกระเป๋าที่โอเคอะค่ะไม่ก็คือชอบอยู่แล้วก็เลยแบบก็ดีค่ะนั่นเป็นคนออเดอร์เองสลักชื่อว่ามีเรียธรรมดาคือจริงๆเขาให้สลักชื่อได้ก็สลักชื่อว่ามีเรียชื่อตัวเอง